วันนี้ครูจะมาสอน2เทคนิคปังปังครูบอกเลยว่าถ้าจะไปเรียนบุคลิกภาพส่วนใหญ่เขาก็จะบอกว่าให้คุณยืนยังไงทำท่ายังไงโพสยังไงแต่งตัวยังไงอันนั้นนะครูก็มีสอนอยู่แล้วแต่ว่ามันเป็นปลายทางเพราะถ้ากระดุมเม็ดแรกไม่ถูกเรียนไปก็เท่านั้นเรียนไปเสียหายเรียนไปเสียของครูเจอมาเยอะมากแล้วกับนักเรียนของครูที่เรียนบุคลิกภาพเอ๊ะเราให้สกิลเข้าไปทุกอย่างเลยแต่ทำไมอ่ะเรียนจบไปปุ๊บทำไมเขากลับไปเป็นแบบเดิมทำไมเขาไม่เปลี่ยนบุคลิกภาพแบบที่เขาได้เรียนมาวันนี้เราจะขุดลากถอนโคนกันเลยทีเดียวนะคะเข้าประเด็นกันเลยคุณรู้ไหมว่ากว่าเราจะมีบุคลิกภาพเนี้ยมันเกิดจากอะไรมนุษย์เราเนี่ยนะคะมันจะมีปรากฏการณ์ที่เรียกว่า love กับ hate ค่ะรักกับเกลียดให้เข้าใจก่อนนะมนุษย์เราทุกคนเนี่ยจะสร้างคาแรคเตอร์กว่าที่เรามาจะเป็นเราในวันนี้เดี๋ยวครูอยากให้พวกเราลองนึกถึงตัวเองเลยว่าพวกคุณตกอยู่ในประเภทสร้างมาจากรักหรือสร้างมาจากเกลียดรักนี่ก็คือสิ่งที่เราเนี่ยให้ค่าหรือคนบางคนที่เป็นไอดอลของเราส่วนเฮทคืออะไรเขาเรียกว่าความรู้สึกอันตรายค่ะหรือความกลัวอะไรบางอย่างจากวัยเด็กสมมุติว่าวันหนึ่งคุณโตมาในบ้านที่คุณมีคุณแม่เป็นไอดอลน้องแอฟทักษะอ่อนใช่มั้ยแอฟทักษะอ่อนเนี่ยมีคุณแม่เป็นไอดอลคุณแม่น้องแอฟก็จะสอนลูกให้แบบสุภาพนะลูกพูดจาให้ไพเราะเห็นมั้ยคะสิ่งเหล่านี้ก็ยึดเข้ามาในตัวของน้องแอฟเลยที่ทำให้น้องแอฟเนี่ยเป็นคนที่สุภาพเรียบร้อยอ่อนหวานคือเราได้ไอดอลอะไรมาเราก็จะเอาเข้ามาเป็นตัวของเราในขณะเดียวกันบางบ้านก็จะมาเป็นลักษณะของเฮทเกลียดนี่มาจากทั้งกลัวแล้วก็ไม่อยากจะเป็นเช่นบางทีเนี่ยคนพูดอยู่ในคอแบบนี้ค่ะพูดเสียงอยู่ในลำคอแบบนี้นั่งตัวเล็กๆเพราะอะไรเพราะว่าในวัยเด็กที่เขาเคยพูดแล้วเขาถูกดุไงพูดผิดไม่ได้หรือบางคนโตมาในบ้านที่พ่อเป็นนักเลงอันธพาลเสียงดังไปมีเรื่องกับคนเยอะเขาก็เลยฝังใจเลยว่าฉันไม่ชอบอาการแบบนี้ฉะนั้นฉันไม่ชอบเลยคนเสียงดังฉันไม่ชอบแล้วเขาก็ทำให้ตัวเขากลายเป็นคนเสียงเบานี่คือสิ่งที่เราโตมากว่าที่เราจะมาเป็นเราในวันนี้นะสิ่งที่น่ากลัวที่สุดใครด่าเรานะมันไม่เจ็บมันเจ็บตอนที่เราเชื่อจำไว้นะครูด่าว่าโง่เรายังไม่โง่จนวันที่เราเชื่อฉะนั้นสิ่งที่เราจะเปลี่ยนความเชื่อได้ข้อแรกเลยก็คือการสั่งจิตตัวเองนะเพื่อให้จิตของเราอนุญาตให้เรามีบุคลิกภาพที่ดีได้เราจะสั่งจิตของเรายังไงเราจะอนุญาตยังไงอย่างที่บอกค่ะว่าถ้าวันนี้เราเห็นแล้วว่าเราได้รับมาจากใครแล้วถ้าเกิดเรายังทำแบบนี้อยู่ไปแบบสุดโต่งเช่นถ้าเกิดสมมติคุณว่ามีแต่อ่อนหวานอย่างเดียวแล้วให้ต้องไปเป็นหัวหน้าแล้วกับลูกน้องมีแต่แบบวิศวกรเป็นผู้ชายหมดเลยค่ะใครจะเชื่อคุณคะถ้าเกิดสมมติคุณบอกพี่คะฟังหนูหน่อยได้ไหมคะพี่คะพี่บอกอะไรคะกินยาก่อนไหมคะคุณเงาะถูกไหมคะเสียงคุณเงาะก็ยังกระเซาอยู่เลยอ่ะเนี่ยมันก็จะดักทางการเติบโตของชีวิตเราละฉะนั้นถ้าเรายังคงแค่คาแรคเตอร์ใดคาแรคเตอร์หนึ่งมันจะทำให้เราขาดเสน่ห์ขาดสมดุลแล้วก็ทำให้เราไม่เติบโตฉะนั้นสิ่งแรกที่ต้องทำคือคุณต้องสั่งจิตลงไปเลยว่าฉันอนุญาตให้ฉัน speak up ได้ให้ฉันพูดเต็มเสียงได้ให้ฉันเป็นเจ้าของเสียงของฉันได้อันแรกสั่งจิตใช่ไหมคะอันที่สองคือบาลานซ์คือสร้างความสมดุลค่ะมันคือ energy ฝั่งหญิงและ energy ฝั่งชายค่ะเราจะต้องบาลานซ์ energy สองฝั่งเนี้ยให้มันกำลังดีกันให้มันคลุกเคล้ากำลังดีกันเพราะถ้าเกิดสมมติคุณว่าขึ้นไปสอนแล้วคุณว่ามีแต่แบบผู้ชายคนเป็นผู้หญิงที่อ่อนหวานมากๆเขาก็จะรู้สึกหนักไปผู้ชายมานั่งเรียนในคลาสครูเขาก็จะรู้สึกไม่ชอบผู้หญิงคนนี้เพราะอะไรคะเพราะถ้าขั้วบวกเจอขั้วบวกมันเป็นไงคะบวกกับบวกเจอกันเป็นไงผลักออกถูกไหมทีนี้ค่ะมันมีเอ็กซ์เซอร์ไซส์ที่ฝึกเยอะมากแต่วันนี้สิ่งที่ครูอยากให้พวกเราลองเอาไปฝึกกันนะคะก็คือเริ่มจากง่ายๆเลย2 อย่างน้ำเสียงกับการแต่งกายที่คุณจะสามารถสร้างให้สมดุลดึงบุคลิกภาพอีกฝั่งนึงของคุณมาได้เช่นยังไงถ้าเกิดสมมติว่าอย่างเนี้ยครูก็เป็นคนที่มีความแบบผู้ชายเยอะนะเอาจริงในตัวครูอ่ะครูจะมีความแบบผงผางมึงมาพาโวยครูจะมีเป็นคนพูดเต็มเสียงครูบาลานซ์ด้วยอะไรดูสีเสื้อสิคะใส่ตุ้งหูค่ะผมของครูก็มีความเคิร์ลคือมันลดความแข็งเห็นไหมคะมีการทัดหูหนึ่งข้างมีความแบบผู้หญิงนี่คือการทำใ
บาลานซ์จากบุคลิกภาพได้คุณเนี่ยลืมนะว่าไอ้ร่างกายเนี้ยมันเป็นเครื่องมือให้เราใช้ชีวิตนะไปสู่เป้าหมายของเราเขาเป็นเครื่องมือฉะนั้นใช้เขาให้ถูกอย่าให้เขาคุมเราเราต้องคุมเขาได้สนใจเรียนคลาส Personality Power Online พิมพ์ CF 3500จากปกติราคา 5,900 บาทเหลือเพียง 3,500 บาท